เนื้อแน่นๆหวานฉ่ำชื่นใจเลยจ้าใครบ้าพูดจาให้มันดีๆกับลูกค้าหน่อยก็บอกเองไม่ใช่เหรอว่าแตงโมเนื้อแน่นถ้ามันแน่นจริงอ่ะมันก็ต้องไม่แตกดิเฮดพ่อเถอะนะคะจะทำแบบนี้เลยฉันอายคนอื่นเขาจะแย่อยู่แล้วอ่ะโหจะไม่ให้มันแตกได้ไงวะแตงโมนะเว้ยไม่ใช่หินเปรี้ยวใช่มั้ยไม่เห็นหวานเหมือนที่บอกไว้เลยนี่มันหลอกลวงผู้บริโภคชัดๆเลยนี่หว่าคุณคะฉันต้องขอโทษแทนแฟนฉันด้วยนะคะจะไปขอโทษมันทำไมเวลาเราจะซื้อของอ่ะมันก็ต้องเช็คก่อนเป็นธรรมดาก็ช่วยไม่ได้นี่ก็เป็นคนบอกเองว่าแตงโมเนื้อแน่นแล้วส้มมันก็หวานอ่ะก่อนจะซื้อก็ต้องทดสอบก่อนเป็นธรรมดาแล้วผมผิดตรงไหนฮะนี่ผมเป็นลูกค้านะเคยได้ยินไหมลูกค้าคือพระเจ้าอ่ะแล้วนี่แตงโมหวานปะหวานสิวะฉันคั่นมาเลยนะเว้ยเออเหรอไม่เชื่อเว้ยขอลองชิมหน่อยดิเฮ้ยนี่คนมันจะมากเกินไปแล้วนะคุณมาหันแตงโมฉันแบบเนี้ยฉันจะขายต่อลูกค้าไงล่ะก็เรื่องของคุณดิไม่ใช่เรื่องของผมแหวะไม่เห็นหวานอร่อยเหมือนที่พูดไว้เลยคนนี้มันจริงๆเลยฉันว่ามันก็หวานอร่อยดีนะคะนี่ทำบ้าอะไรเนี่ยลุกขึ้นมามันจะหวานได้ยังไงก็ผมบอกว่ามันไม่หวานมันก็ต้องไม่หวานดินี่จะไปเข้าข้างแม่ค้ามันทำไมเนี่ยฮะอยู่เงียบๆไปเลยแล้วนี่ขายไงเนี่ยแตงโม50ส้มโลละ55ท่านี่ผมชิมดูแล้วมันก็ไม่ได้หวานอะไรสักเท่าไหร่งั้นแตงโมเหลือลูกละ20แล้วกันส้มก็เปรี้ยวเปรี้ยวขายโลละ20ก็พอผมเอาแตงโมลูกนึงส้มอีกโลนึงแล้วกันเฮ็ดอย่าทำแบบนี้เลยนะคะสงสารพี่คนขายเขานี่มันจะทำมากเกินไปหรือเปล่าคุณจ่ายค่าเสียหายมาเลยผมไม่จ่ายก็แล้วจะทำไงถ้าผมพอใจจ่ายราคาเนี้ยจะขายไม่ขายฮะขายก็ขายนี่ฉันไม่อยากมีปัญหาคุณหรอกนะดีมกันจะได้รีบๆไปจากร้านฉันสักทีเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่จะทำอะไรเนี่ยก็จะเอาแตงโมใส่ถุงให้ไงแหกตาดูสิแต่มันต้องไม่ใช่ลูกนี้ดิต้องเป็นลูกนี้ตั้งหากจะเอาลูกใหม่แฮกแต่เราไปหันของเขาแล้วอ่ะเขาจะไปขายให้ใครล่ะฉันว่าเราเอาลูกนี้เถอะนะคะก็ผมบอกว่าจะเอาลูกใหม่ก็ต้องลูกใหม่ดินี่คุณจะไปเข้าข้างแม่ค้ามันทำไมเนี่ยฮะเออค่อยคุยด้วยง่ายหน่อยอ่ะเอาไปฉันต้องขอโทษแทนแฟนฉันด้วยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวรีบตามมาดิโมทำอะไรอยู่ค่ะคิดเงินเลยไหมคะเดี๋ยวก่อนโอ๊ยคุณทำอะไรเนี่ยฉันเจ็บนะอย่าเงียบไปเถอะนะก็อยู่เฉยๆไม่ต้องพูดมากเฮ็ดทำอะไรเนี่ยให้เงียบไงหุบปากไปเลย
อีนี่มาอะไรเนี่ยสกปรกใช่ไหมมีอะไรเหรอจ๊ะก็แหกตาดูเอาเองดิเนี่ยอีเส้นผมมันมาอยู่ในถ้วยนี้ได้ยังไงถ้าผมกินไปจะหมดแล้วเนี่ยปวดท้องขึ้นมาจะรับผิดชอบยังไงฮะปกติเวลาเราจะเสิร์ฟอาหารหรือว่าทำอาหารก็ใส่หมวกคลุมผมตลอดนะคะไม่รู้ว่ามันตกลงไปได้ยังไงเอ้าพูดแบบเนี้ยจะหาว่าผมทำเองงั้นเหรอเปล่าจ้ะแล้วนี่จะรับผิดชอบยังไงงั้นมื้อนี้ฉันให้กินฟรีเลยจ้ะโอ้ยโอ้ยจู่ๆก็ปวดท้องขึ้นมาโอ้โอ้ยเฮ้ยคุณเป็นอะไรเหรอคะผมบอกว่าปวดท้องไงโอ้ยปวดนี่คุณจ่ายค่ารักษาพยาบาลมาเลยนะก๋วยเตี๋ยวคุณน่ะทำให้ผมปวดท้องเนี่ยจ่ายมาเลยอุ้ยค่ารักษาพยาบาลเหรอจ๊ะก็ใช่นะสิโอ้ยปวดท้องจะตายอยู่แล้วเนี่ยนี่จ้ะโอ้ยแค่นี้จะไปพอได้ยังไงล่ะโอ้ยปวดท้องอ่ะนี่จ้ะเดี๋ยวก่อนสิคุณไปกันเถอะไปเอาจะไปไหนนี่ไม่ปวดท้องแล้วหรอปวดดิโอ๊ยไปรีบพาผมไปโรงพยาบาลได้สักทีผมจะไม่ไหวแล้วโอ๊ยเลิกแสดงได้ละที่จริงเนี่ยคุณไม่ได้ปวดท้องหรอกคุณก็แค่จะมาหลอกกินฟรีใช่ไหมล่ะนี่คุณพูดบ้าอะไรเนี่ยเห็นไหมฉันห้ามคุณแล้วคุณร่วมไม่ฟังนี่เราเป็นแฟนกันนะคุณต้องเข้าข้างผมดิพอสักทีเหรอเฮดฉันทนคุณไม่ไหวแล้วนะคุณเลิกทำนิสัยแบบนี้สักทีเถอะคุณจะเอาเปรียบคนอื่นไปถึงไหนอ่ะถ้าคุณไม่อายคนอื่นคุณก็ละอายแต่ใจตัวเองบ้านถ้าไม่ช่วยก็หุบปากไปเลยนะฉันว่าที่แฟนคุณพูดก็ถูกนะคะที่เขายอมไปไหนมาไหนกับคุณอ่ะเพราะว่าเขารักคุณมากไม่งั้นนะเขาคงไม่ทนอยู่กับผู้ชายนิสัยแย่ๆแบบคุณหรอกนี่แกว่าใช่เหรอฮะแล้วเรื่องนี้มันเกี่ยวอะไรกับแกด้วย yes ฉันก็ไม่อยากจะยุ่งด้วยหรอกนะถ้าไม่อยากยุ่งแล้วไม่ยืนเสนอหน้าตรงนี้ทำไมคุณก็เอาเงินคืนพี่เขาไปก่อนดิเฮ็ดฉันว่าคืนเงินพี่เขาไปเถอะนะเว้ยพี่คะข้าวก๋วยเตี๋ยวค่ะทำตัวแบบเนี้ยระวังสักวันเถอะจะไม่เหลือใครถ้าคุณยังเป็นแบบนี้อยู่นะเราเลิกกันเถอะเดี๋ยวก่อนเลยไปไหนก็ไปเลยรีบใส่หัวไปเลยนะยังมีผู้หญิงอีกตั้งเยอะตั้งแยะที่อยากจะเป็นแฟนผมอ่ะพ่อหล่อเลือกได้จะทำอะไรอ่ะก็หัดคิดก่อนบ้างนะสมบัติผู้ดีอ่ะรู้ไหมหนังสือไปหามาซะบ้างหืม